ติดสอบแล้วลูกอยากได้สกินมีดคือมันมีวิธีทางไอ้วิธีทางแก้อันเดียวก็คือเฉินใส่วิกปุ๊บก็เหมือนอยู่นะเข้างานไม่ใช่ไม่ตาเวียมันเป็นตาเวียเป็นเก้าอี้ได้อยู่แล้วจะบ้าหรือไงเราอ๋อนี่ไงลูกได้อยู่แล้วได้อยู่แล้ววิ่งเอาเป็นที่อะไรสกินซาเวียครับมันต้องไปงานอย่างเดียวใช่ไหมเป็นสีแดงอะดิไม่ซาเวียมันได้อยู่แล้วเก้าอี้ซาเวียเก้าอี้ได้อยู่แล้วแต่มาถึง3ปี3ปีอ่ะถ้าไม่ไปอ่ะไม่ได้อ๋อเหรอแต่ว่าสกินมีดของใช่ใช่ใช่ของแกงได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่ถ้า3ปีไม่ไปไม่ได้3ปีไม่ไปไม่ได้ไม่เป็นไรเอาสกินอยู่นะก็ไม่ต้องสอบเออเรียนไปทำไมนายกไม่อยู่นะเสร็จก็ตามมาดิเสร็จก็ตามมาดิไม่ทันหรอแมวงั้นเดี๋ยวมันนี้ให้เล็บทักได้ไหมเพื่อนได้ได้ได้คนที่มีปัญหาได้ไหมอยู่แล้วมาไม่ทันเหรอตอนแบบตอนเย็นหน่อยคนไหนมาไม่ทันเหรออยากให้ลิซแค่หนูมีสอบต่ออีกวันนึงเลยมาอ๋อได้ไม่แค่เอาสกินแล้วก็กลับไงยี่ห้อกับรุ่นด้วยน่าจะตายได้ได้เหรอไกลเหรอไกลเหรออดกินแล้วอดเฮ้ยมันไม่มีคนใช่ไหมเพื่อนมันเจอกับพี่เหรอพี่ไม่ใช่กูอยู่น้ำกูจะบ้าหรือเปล่าเรนูฮาวิทย์ก็ได้ไม่ได้ลูกจะบ้าหรือเปล่ามันไม่ได้ใช่ของแกงก็ต้องไปงานเฉลิมป้าต้องหาชุดฉลามมาใส่อีกบ้าหรือเปล่ามันไม่ได้ลูกเอาฉลามเรนูส่งไปเลยไม่เอาลูกนะพี่หมอพี่หมอคิดนะเฉลิมวันนี้ขอคุยหน่อยได้ไหมได้สิว่าไงเอาแบบส่วนตัวไปที่อื่นได้ไหมได้ได้ไปสิแกโทรมาเผื่อเขาไม่เอาคุยกันไงล่ะพี่ไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเรื่องเมียพี่เรื่องครอบครัวไงล่ะไปที่อื่นไม่เอาตรงนี้ได้เอาที่อื่นก็ได้ไปที่ไหนอ่ะไปดิไม่ได้เอารถมาไม่ได้รถมันก็ได้ไปวันนี้ไม่ได้เอารถมาที่มีสบายใจมีที่มีเอ้ยมีรถแบบหลายที่ไหมหลายที่นั่งสุนทรหนูมาหนูนะเอิ่มมีไหมอยู่นะมีไหมไม่ได้ฉันโอนรถไปให้น้องๆก็ดิฉันไม่มีรถไอ้หลายที่นั่งเลยอ่ะยืมนี่ยืมไอ้นี่ได้มั้ยยืมนีออนยืมนีออนแป๊บนึงได้มั้ยนี่บิลลี่พี่ยืมนีออนแป๊บนึงได้ป่ะบิลลี่ใช้ป่ะพี่ยืมนีออนแป๊บนึงนะไปแท้ๆไอ้โจเอายืมแป๊บนึงอ่ะมาดิครับเข้าตรงแกบ้าเข้าตรงเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครวะ OG เหรอหรือใครวะรถแป๊บอ๋อบิลลี่ออนไม่คุยแล้ววิลเลียมอ่ะวิลเลียมคุยด้วยไม่ได้แล้วจะคุยวิลเลียมเดี๋ยวกระทืบไม่เอาคุยกับวิลเลียมไม่ได้แล้วคุยเดี๋ยวโดนกระทืบมันเก๋าแมวไม่คุยไม่คุยกูไม่คุยแล้วเดี๋ยวโดนกระทืบมันเก๋าแมวแมวแมวเก๋าไม่คุยแล้วเออตำนานคนบ้าอะไรใส่ชุดเฮียลืมบริษัทอยู่ด้านใส่ดีกว่าไปไหนดีลูกอยู่นะอยากไปไหนมาที่ไหนก็ได้ที่พ่อแม่รักกันโอ้ยหนูอยากไปดำน้ำครับเรียบร้อยติดวิติดจริงเหรอขับอย่างนี้ต้องติดแหละอ่ะงั้นมาดิช่วยบอกหน่อยเอาออกยังไงแป๊บนึงพยายามอยู่อ่ะติดไหมล่ะรูพื้นที่ก็ตั้งกว้างก็ยังอุตส่าห์เข้ามาติดอยู่ในรูนี้ได้อ่ะนี่ควรต้องภูมิใจถูกไหมที่ขับเข้ามาติดในนี้ได้อันนี้ถูกไหมใช่ไหมอันนี้เสร็จต้องเข้าใจก่อนว่าต้องภูมิใจใช่ไหมภูอ่ะวนเข้ามาติดต่ออีกอ่ะออกทางนู้นได้ก็ไปออกจะออกตรงนี้อ่ะก็ไปติดต่อข้างในอ่ะรู้เมื่อกี้มีทางออกไม่ออกจะออกตรงนี้ซึ่งไม่มีทางออกก็จะออกนี่ละกันขับยังไงให้มาแป๊บเดียวรถจะพังมหัศจรรย์คนจริงๆมันจะพังอยู่แล้วนี่แหละความสามารถของคนที่จะทำแก๊งขับรถได้ห่วยแตกมาก
นี้นั่งอย่างเดียวนั่งดาร์กแชทแบบไวๆไงเหรอฝ่ายโอเปอเรเตอร์อย่างเงี้ยเหรอถูกคนสื่อสารก็สำคัญถูกไหมล่ะเหรออ่ะโอเคโอเคเข้าใจได้ดูนะเราดอกไม้ไปไหว้งานศพใครลูกบอกป้าสิงานศพป้านี่แหละอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นนะลูกเอาไหมลูกมีเป่าอะไรเป่า51งั้นเอางี้พูดเรื่องไอ้นี่ก่อนละกันว่าคือยูนะแบบเศร้าเสียใจเรื่องเล็มๆมากเลยอ่ะเชิญเคลียร์กับลูกก่อนได้ไหมว่าสรุปเรื่องมันอะไรอ่ะไม่มันไม่มีอะไรลูกมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดป้าไม่เรียกคนลูกรักทำไมป้าก็แกล้งเล่นไม่มีอะไรจะบ้าหรือไงป้าเขาแกล้งพี่เล็มเล่นเหมือนมีบอกใช่เขาชอบด่าป้าไงป้าก็เลยหมั่นไส้ก็เลยแกล้งคืนเฉยผมไม่ล่าเดี๋ยวก็เห็นเขาชอบเสี้ยนด่าป้าจะตายก็มีอยู่คนเดียวอะเดินด่าป้าตลอดเวลาบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคชอบใจได้เออผมก็เห็นอยู่คนบ้าเลยยืนด่าป้าอยู่คนเดียวตลอดเวลาไม่รู้โรคจิตป้าก็ไม่รู้ดูเคลียร์ไหมลูกเรื่องนี้โอเคขึ้นเคลียร์อ่ะแล้วไงต่ออีกเรื่องคือนาริอยากคุยเรื่องเราอ่ะก็โอเคถ้าจะว่างั้นน่ะจะง้อจะอะไรก็เข้าใจได้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วปกติอยู่แล้วฉันก็เดิมๆจริงๆนะอันนี้แบบเดิมๆเลยไม่ได้แบบว่าแบบไปแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้แบบว่าดูแบบดูแบดลงกว่าเดิมก็เดิมๆนะเข้าใจได้ก็ถ้าจะง้อจะอะไรอ่ะก็พูดได้เลยชิวจะบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าฉันนางคนละม้วนเลยแบบอันนี้ซีเรียสเลยไม่ได้พูดเล่นนะคือเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราสองคนก็น่าจะนางคนละม้วนเลยน่าจะลงเอยกันไม่ได้หรอกด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างเช่นขอคำว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเช่นก็ฉันหยุดไม่ได้ไงหยุดไม่ได้ยังไงอ่ะขอเอาแบบว่าไม่เอาเหตุผลของมะลิเอาที่แบบว่าคิดว่าแบบว่าคิดมาแล้วอ่ะขอฟังก็คือมะลิที่ผ่านมามะลิเต็มที่กับความสัมพันธ์ของเราแล้วอ่ะฉันก็น่าจะรู้ถ้าไม่ได้แบบแต่ฉันก็เต็มที่ในมุมของฉันเหมือนกันเต็มที่ในการคุยกับคนอื่นอ่ะนะมันไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นดิเอาก็มันจริงอาเฉินจะบอกว่าความมารีไม่รู้หรอกความรักของอาเฉินคืออะไรแต่ว่าสำหรับมารีคือแบบมันไม่ใช่ว่าการที่เรามีใครแล้วเราจะต้องแบบมีคนอื่นไปได้เรื่อยๆหรือต้องทำลายความรู้สึกคนที่เรารักหรืออะไรแบบเนี้ยแต่อาเฉินแบบทำแบบนั้นกับมารีตลอดเลยอะทั้งที่มารีก็ไม่เคยแบบคิดจะไปมีใครเลยอะไม่คือถ้าเกิดว่าเฉินทำเหมือนคนปกติทั่วไปเฉินก็เหมือนผู้ชายทั่วไปไงถูกไหมล่ะอันนี้ไม่เคยมีใครทำกับมารีแบบนี้นะหรือว่าเคยมีไม่เคยอะเฉินแต่คือเห็นไหมล่ะไม่งั้นมารีจะจำเฉินได้ดีกว่าคนอื่นได้ไงอะเฉินอันนั้นมันไม่ใช่ความรักไงมารีต้องการไม่ใช่ความรักยังไงอย่างนั้นก็คือเรียกว่าความรักแล้วก็คือถือว่ามันเป็นการมอบความพิเศษให้แล้วไงงั้นอะเฉินจะบอกว่าเฉินรักมารีหรอก็ที่ทำให้ก็พอรู้สึกดีก็มันก็ไม่คงไม่ทำถูกไหมล่ะที่ทำแบบนั้นอะนะที่แบบไปคุยกับคนอื่นที่แบบไปคุยกับเพื่อนลูกเพราะว่ารักเนี่ยนะมันก็อยากให้ชีวิตมันมีสีสันบ้างถูกไหมล่ะมันชีวิตมันก็ราบเรียบเกินไปมันก็จะไม่มีความสุขได้ยังไงมันก็ต้องมีสีสันให้กับชีวิตบ้างเอาถูกไหมล่ะมันก็ทำให้ชีวิตเรามันมีสีสันขึ้นเยอะเลยนะเห็นไหมใช่ไหมลูกพูดสิว่าถูกหนูพูดถูกแล้วหนูได้อะไรคือ50,000น้อยไปเงินซื้อหนูไม่ได้หนูขึ้นเองนี่โอเคน้อยไปด้วยนะป้าชอบคุยหลายคนนะที่มีอ่ะนะป้าคนเดียวดูนะมันไม่จริงเลยลูกใครเขาจะมาคุยกับป้าแล้วบ้าหรือเปล่าไม่มีใครมาคุยด้วยหรอกมันป้าก็ทีนึงละมันไม่ใช่หนูอย่าไปคิดอย่างนั้นสิอะไรเขาเรียกว่าก็ทีนึงละ
อันนั้นคือหนูต้องเข้าใจก่อนอย่างของเพื่อนลูกอันนั้นน่ะมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นความสนิทให้กับลูกเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ลูกต่างหากส่วนส้มๆน่ะมันเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของป้าว่าเอ้ยแปลว่าความสัมพันธ์ของป้ากับมีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเข้าใจไหมมันคือบททดสอบซึ่งก็ทดสอบมาได้ดีก็มีอ่ะทำไมมีต้องมาเสียความรู้สึกกับอะไรแบบนี้อ่ะหนูอย่าไปคิดอย่างนั้นสิถ้าหนูมองอีกแง่หนึ่งมันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นขึ้นนะลูกถูกไหมล่ะอ่ะอย่างที่อ่ะไอเด็กแจกไพ่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นการทดสอบความสัมพันธ์อีกรอบนึงเห็นไหมเราต้องทดสอบเราเฉินได้อะไรจากเรื่องนี้หมายถึงได้อะไรจากการที่ทดสอบแบบนี้มันเป็นการได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราผ่านโลกที่แบบว่าโหดร้ายนี้ไปได้เข้าใจไหมแล้วมันก็จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเห็นไหมล่ะทุกอย่างมันมีไอ้นี่คือข้อดีของมันอยู่เสมอแหละแต่เฉินรู้ใช่ไหมว่าทุกครั้งที่ได้อะไรมามันก็จะมีสิ่งที่เสียไปเหมือนกันอันนั้นน่ะรู้อันนั้นก็เข้าใจมารีแบบพูดตรงๆเลยได้ไหมได้เมื่อก่อนเวลามีคนถามว่ามารียังรู้สึกอะไรกับเฉินพูดตรงๆว่ามารีตอบไม่เป็นความจริงสักหรอกยังไงอ่ะแบบก็ทํามารีก็บอกว่าไม่ก็คือมารีโกหกโกหกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับเฉินเนี่ยหรอว่าไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไม่ได้อยากคืนดีอันนี้ฉันรู้แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นครั้งแรกที่มารีรู้สึกว่ามารีพูดแล้วคิดอย่างนั้นจริงๆก็เข้าใจเพราะว่ามารีเจอบททดสอบสังคมไปไงใช่ไหมล่ะเฉินพยายามฝึกให้มารีเข้มแข็งไงมันก็นี้แหละมันก็จะเป็นธรรมดาที่มารีเริ่มเข้มแข็งขึ้นแล้วไงใช่แต่มารีก็คือเข้มแข็งขึ้นจนสามารถเดินออกมาจากเฉินได้จริงๆแล้วอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าอ่ะมารีพูดก่อนเลยไม่จะบอกว่าเราก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกๆเหมือนเดิมไปเที่ยวครอบครัวอะไรก็ได้เหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มารีอยากชัดเจนไปเลยว่าแบบเราเป็นได้แค่นี้แหละแล้วก็ต่อไปเนี้ยอาเฉินจะมีใครมารีก็ไม่ไปละไปยุ่งอีกแล้วอะแล้วเราก็มีต่างคนต่างมีชีวิตของเราเองได้ไหมอะพูดเหมือนเฉินไปทำอะไรไว้ให้มารีแบบว่าเจ็บแค้นขนาดนั้นน่ะอาเฉินหืออะไรคืนนี้ไม่รู้ตัวเลยหรอว่าทำอะไรบ้างถามจริงที่ผ่านมาทำอะไรเฉินไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยถ้าเกิดเฉินทำเฉินก็ยอมรับว่าเฉินทำแต่ถ้าเกิดว่าเฉินไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำเหมือนอาเฉินลืมไปแล้วอ่ะเหมือนแบบไม่ได้ลืมกระเฉินไม่ได้ทำกระเฉินกระพริบตาแล้วลืมตาตื่นมาก็คือตอนวันนี้เหมือนมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาก่อนเลยไม่คือถ้าเกิดว่าเฉินทำอะไรไม่ดีเฉินรู้ว่าเฉินทำอะไรไม่ดีอันนี้รู้เช่นแบบเฉินพูดจาไม่ดีกับมารีอันนี้ยอมรับเลยอันนี้พูดจาไม่ดีจริงแต่นอกจากนั้นก็ไม่มีแล้วไม่นะคนอื่นไหมไม่เลยชอบคนอื่นไหมไม่มีชอบใครมากกว่ามารีไหมไม่นะแล้วเหมียวอ่ะเหมียวก็เพื่อนฐานะไงแล้วมิโกะอ่ะมิโกะเป็นเพื่อนเก่าตะปิงเป็นรุ่นน้องแล้วส้มส้มอ่ะส้มส้มเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วพะโล่อ่ะพะโล่นี่เป็นเพื่อนสมัยแรกเลยรู้จักแรกๆเลยเพื่อนที่ป้าว่ามาทุกคนแต่ทุกคนเข้ามาเพื่อสอนไงเข้าใจไหมเราตอนนี้ได้อะไรจากการสอนบ้างก็อย่างที่บอกว่ามันก็ทำให้เติบโตขึ้นว่าแบบว่าในแบบว่าเรารู้จักรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยมันอย่างพะโล้เนี่ยเอาจริงเป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่สมัยเรียนใช่ตอนนั้นบอกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็มีสอนภาษาด้วยเพื่อแบบว่าให้แบบว่ามันด้วยความที่มันช่วงอาเซียนเข้าพอดีไงฉันก็ต้องแบบว่าไปเจรจากับพวกต่างชาติอะไรอย่างเงี้ย
ข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของธุรกิจของแก๊งเห็นปะล่ะนี่มันเรื่องใหญ่เลยเนี่ยถูกไหมล่ะเฉยต้องคุยกับพวกต่างชาติเยอะแล้วบางทีเราติดต่อเรื่องธุรกิจเรื่องแบบว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจของแก๊งอ่ะมันก็ต้องทำใช่ไหมล่ะแต่หนูสนิทกับพี่พันโลก็ไม่เห็นพี่พันโลเคยพูดว่าเรื่องธุรกิจเลยนะเขาก็พูดว่าเขาคบหาดูใจกับป้าหนูต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีเราต้องปิดความจริงไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดไปบางทีคู่ค้ามันอาจจะรู้แผนการได้เข้าใจไหมคู่ค้าที่ไหนหนูจะไปรู้อะไรลูกไอ้พวกแก๊งนี่มันเหลี่ยมจะตายมะลิถามงี้ดีกว่าอาเฉินมองภาพเห็นภาพที่แบบดูกับมะลิแต่งงานกับมะลิมั้ยเห็นภาพนั้นบ้างมั้ยในอนาคตอ่ะเคยแต่งกันแล้วนะไม่เคยแค่ได้ไปอยู่งานแต่งก็ถือว่าแต่งแล้วสำหรับเฉินนะคือมะลิแค่จะบอกว่าอาเฉินอ่ะไม่สามารถอยู่กับใครได้แบบนั้นหรอกหรือไม่ก็มันอาจจะไม่ใช่มะลิไงอันนี้มะลิอาจจะคิดเองฝ่ายเดียวถูกไหมงั้นอาเฉินพูดมาดีว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยตอนนี้มะลิอยากแต่งงานอาเฉินแต่งงานกับมะลิได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยพูดแล้วอันนี้เข้าแล้วสายเข้าอีกแล้วแป๊บนึงสักครู่แป๊บนึงอันนี้ฝรั่งโทรมาแป๊บนึงติดต่อแล้วสักครู่ Hello boy yeah I have school yeah we're right yeah school A and school B and C right yeah of course yeahIt is sell, yeah. It's right, yeah. Yeah, of course, yeah. It's special for you, man. Yep, right? Okay, yeah. Okay, yeah. See ya, man. นี่เห็นไหมสุดท้ายมันก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจไหมทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตหมดเข้าใจไหมณวันนี้เนี่ยมันเราต้องเจอคนมากมายแล้วมันไม่ใช่แค่เอ้ยมันเจอแค่ลูกเจอแค่มะลิแล้วเข้าใจปะแต่ก็ต้องโตขึ้นแล้วเฉินก็มีเส้นทางของตัวเองถูกใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาคืนชีวิตให้กันดีกว่าลูกเฉินไปเอาชีวิตมะลิมาตอนไหนชีวิตของมะลิก็เป็นมะลิของมะลิอยู่แล้วชีวิตลูกก็เป็นของลูกชีวิตเฉินก็เป็นของเฉินถูกไหมเราก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่แค่มีเวลาส่วนของตรงกลางแค่นั้นเองส่วนของตรงกลางคือยังไงอ่ะก็นี่ไงก็ส่วนของตรงกลางที่แบบเราแบบมาผ่านปัญหานู่นนี่นั่นด้วยกันอะไรเงี้ยหรือเจอปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็ผ่านมาได้เพื่อนกันก็ทำได้ถูกก็คือเราต่อจากเนี้ยเราก็คือเป็นพ่อเป็นแม่อยู่นะแค่นั้นก็จบแล้วถูกไหมก็เป็นเพื่อนกันรู้แต่แล้วอย่างนั้นคือเจอกันแบบเฮ้ยเพื่อนรักมานี่หน่อยดิอย่างเงี้ยเหรอมันก็แปลกแปลกได้นะไม่ก็ไม่ต้องพูดว่าเพื่อนรักก็ได้แต่ก็แบบมาลีก็ยังหวังดีกับอาเฉินก็ยังหวังดีกับมาลีมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันได้เหมือนเดิมแต่แค่แบบเรามีชีวิตเป็นของตัวเองไงอาเฉินจะไปมีใครมาลีจะไปมีใครก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้หรอกพอเอาเข้าจริงแล้วว่าถูกไหมล่ะฮะทำไมอ่ะมันก็มีลูกอยู่ตรงนี้มันก็เป็นไปได้ยากไม่เกี่ยวกับลูกอาเฉินตอนอาเฉินมีคนอื่นอาเฉินก็ไม่ได้แคร์ลูกแม้กระทั่งเฉินแคร์ลูกตลอดเพื่อนหนูยังมารออยู่เลยครับว่าพ่อแม่ไม่รักพ่อมีคนอื่นเพื่อนหนูก็ล้อกันนะครับอันนั้นเป็นการไม่อันนั้นเป็นการฝึกหนูไงคะลูกเพื่อแบบว่าอย่างน้อยหนูจะได้ผ่านคำบูลลี่พวกนี้ไปได้เข้าใจไหมแต่หนูไม่ควรจะมาถูกบูลลี่เพราะว่าพ่อไปทำตัวอย่างนั้นนะครับโธ่ครอบครัวคนอื่นเขารักกันดีจะตายพาลูกไปเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ป้าพาหนูไปเจอปัญหาที่มันหายากแบบนี้เลยนะลูกอันนี้มันพรีเมียมทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องขอบคุณใช่ไหมไม่ต้องขอบคุณก็ได้ป้าหวังดีกับหนูเสมอแล้วลูกเห็นไหมล่ะหนูเหนื่อยด้วยใช่ไหมรู้สึกว่าหนูเป็นไมเกรนขึ้นทุกวันป้าบอกแล้วไปพักผ่อนเยอะๆคือมารีไม่รู้ว่าฉันแบบอยากได้คนแบบไหนลงเอยด้วยแต่มารีว่ามารีไม่ใช่คนนั้นน่ะนี่ออกไหมสักวันหนึ่งไอ้ฉันก็ต้องเจอคนที่ใช่ของไอ้ฉันอะอ่าฮะคือมะลิไม่อยากแบบมานั่งมีปัญหาสมมติว่าแบบสมมติวันนึงมีคนมาจีบมะลิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ล้วฉันก็จะไปฆ่าเขาหรือจะไปทำร้ายเขาหรือแบบอะไรเงี้ยมันนี่ก็อยากจะชัดเจนไปเลยไม่อย่างเหมือนตอนนิวเลอร์แล้วอะนี่ขนาดตอนนิวเลอร์ไม่มีอะไรนั้นอะฉันก็ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยฉันจะฟาดขาเขาอยู่เลยจะป้าจะป้าวันนั้นฉันเป็นการฝึกสุดท้ายมันอยู่แก๊งมะลิไงถูกไหมฉันก็ต้องฝึกเอ้านี่ฝึกให้นะเนี่ยอันนี้หวังดีกับแก๊งมะลิแล้วเนี่ยก็ไม่เอาแล้วได้ไหมแบบนั้นน่ะมะลิคือแบบเอาเอาจริงโอเคก็หลังจากนี้ฉันจะไม่หวังดีแล้วอ่ะโอเคไหมเอาแบบนี้ที่พอใจพอหวังดีก็ไม่โอเคไม่ใช่อย่างนั้นคือความหวังดีของไอ้เฉินบางทีมันส่งผลร้ายไงมันไม่ได้ส่งผลร้ายเลยมะลิแค่มองมันในแง่ร้ายมากกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ส่งผลร้ายเลยนะแต่มะลิกลับมองในมุมมองที่มันร้ายไงยิ่งเสียใจไงว่าฉันทำอะไรไม่นึกถึงมะลิเลยแบบมะลิก็ลองมองอีกมุมมะลิก็ลองมองอีกมุมดูมองกว้างๆสิว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันก็ดีนะแต่งงานกับคนอื่นทำไมไม่ได้บังคับคือแบบอันนั้นเป็นความสมัครใจล้วนๆไม่ได้สมัครใจอ่ะฉันจะเอาเอ็มคาตีนอย่าไปคิดอย่างนั้นที่ฉันทำไปยังอ่ะก็ฉันบอกจะทำแล้วทำไปยังก็ยังแต่ถ้ามันเห็นไหมมาเฉินทำแน่เอาแต่ทำหรือยังเอางี้เอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าทำหรือยังก็ไม่ทำเพราะว่ามันเห็นไหมยอมแต่งไม่เกี่ยวเลยแล้วถ้ามาลียกปฏิเสธแล้วเฉินทำหรือยังอ่ะต้องดูตรงนี้ด้วยถูกไหมถ้าโอเคเอาเฮ้ยมาลีปฏิเสธเฉินทำมันก็คืออีกเรื่องแต่นี่คือเฉินก็แค่พูดเล่นๆเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ทำอ่ะเงี้ยสมมติตอนนี้มาลีบอกว่าอาเฉินเราแต่งงานกันไหมอาเฉินจะตอบว่าอะไรขอผ่านช่วงเข้าภาษาไปก่อนก็นั่นแหละก็คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วไงอาเฉินหมายถึงว่าผ่านช่วงเข้าภาษานะหมายถึงเราแต่งงานกันหรือแบบเราลงเอยกันเราแบบเข้าใจปะไม่คือมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่แค่ว่าช่วงนี้เฉินเข้าภาษาอยู่เฉินก็ต้องงดดื่มงดอะไรด้วยเข้าใจไหมแล้วปัญหาคือก็อยากจะโฟกัสทางธรรมไปก่อนตอนเนี้ยงั้นถ้าเฉินอยู่ทางธรรมไปเลยได้ไหมมะลิขออยู่ในโลกมนุษย์ต่อไปได้ไหมโอ้มะลิที่บาปพอสมควรเหมือนกันแล้วเนี่ยทำไมถึงจิตอกุศลแบบนี้ล่ะอกุศลยังไงก็แค่ยังเข้าสู่ทางธรรมไม่ได้เพราะยังละกิเลสไม่ได้อาเฉินทำได้มะลิก็ควรจะต้องละทางโลกหรือละกิเลสพวกนี้ได้แล้วเข้าใจไหมไม่งั้นมันจะไปเจอแต่สิ่งดีๆได้ไงฉันก็รออยู่ในพื้นที่ดีๆเห็นไหมถ้าเกิดมะลิละทางธรรมหรือละกิเลสพวกนั้นได้ก็จะเจอเฉินที่ปลายอุโมงค์พอดีอาเฉินยังเซ็ตผมอยู่เลยนะอาเฉินจะบอกว่าเข้าทางธรรมได้ยังไงอันนั้นมันเป็นลุคมันคนละเรื่องกันเอาง่ายๆอ่ะถ้าเกิดว่ามาริละทางโลกได้อ่ะสุดท้ายมาริจะไม่ต้องซื้อค้อนเพื่อเคาะเพื่อให้ตัวเองขึ้นสวรรค์แต่จะเจอเฉินพาขึ้นสวรรค์ไปด้วยเอาคิดเอาถ้าเกิดแบบพอเอาใช้เอา IQ อันน้อยนิดคิดก็ได้เอาแล้วแต่ลองคิดดูคือมาริคงไม่ได้มาขออะไรแต่ก็คือแบบมาบอกแหละอาเฉินคือถ้าอาเฉินใช้วิธีเดิมๆอ่ะเราก็ยิ่งไกลกันไปเรื่อยๆอ่ะนึกออกใช่ปะแบบเพราะเหตุการณ์ล่าสุดที่อาเฉินสั่งให้มะลิไปแต่งงานกับคนอื่นอ่ะไม่คืออย่างทุกวันนี้มันก็ไกลแล้วคือทุกวันนี้มันก็ไกลกันมากพอแล้วไงถูกไหมล่ะมะลิก็ไปอยู่แลนฟ้าเฉินก็อยู่แลนเขียวนี่ก็ไกลแล้วถ้าถามเฉินอ่ะมันก็หลายโลเวลาขับไปอ่ะอยู่แลนเหลืองแค่แลนยังไม่รู้เลยว่าอยู่แลนไหนยังจำไม่ได้เลยอ่ะก็มันหลายแลนตอนนั้นก็เจอที่อยู่แลนฟ้าไงแลนฟ้าจำของคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยไปคิดอีกทางแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่บาปแล้วเนี่ยอันนี้แค่คิดก็บาปแล้วนะนี่คือบาปแล้วนะอันนี้คือละจากเรื่องเก่าๆไม่ได้ละจากบาปกรรมอดีตไม่ได้เนี่ยคืออันนี้คือบาปแล้วนะอาฉันจะมาสอนธรรมะใครได้ยังไงเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยอย่าคติสิคนเรามันก็เปลี่ยนไปทุกวันเป็นว่าวันนี้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะอยากให้อาเฉินรู้แล้วก็อยากมาชัดเจนด้วยแล้วก็ยังหวังดีอยู่แบบมีอะไรอันนี้เฉินก็หวังดีอันนี้ที่เฉินพูดที่หวังดีกับมะลิกับลูกทุกอย่างเลยเนี่ยมีอะไรที่มันไม่หวังดีบ้างอะถ้าหวังดีก็ปล่อยมะลิไปใช้ชีวิตของตัวเองได้ไหมก็นี่เฉินก็บอกว่าเฉินปล่อยอยู่แล้วก็ให้มะลิใช้ชีวิตเฉินไปทำอะไรหรือยังล่ะถูกไหมล่ะเฉินทำอะไรยังเฉินเคยทำอะไรกับชีวิตมะลิร้ายแรงด้วยหรอยกเว้นที่เฉินพูดไม่ดีนั่นเป็นเรื่องเดียวแล้วไอ้บังคับให้ไปแต่งกับคนอื่นหรือไอ้การแบบมีคนอื่นนี่มันไม่ร้ายแรงหรอมันเป็นบททดสอบจิตใจอยากรู้ว่ามารีคิดยังไงก็มารีไม่อยากโดนทดสอบแล้วอ่ะโอเคไม่ทดสอบก็ไม่ทดสอบแล้วอ่ะ
เห็นไหมโอเคงั้นดีลนะดีลอะไรก็ไม่ทดสอบอะไรกันแบบนั้นแล้วนะเออก็ไม่ได้ทดสอบก็ไม่ได้ทดสอบอะไรแล้วทดสอบอะไรเฉยทดสอบอะไรมะลิอีกหรือไงล่ะคือตอนนี้มะลิอ่ะยังรู้สึกดีๆกับมาเฉินหมายถึงว่ายังไม่ได้รู้สึกเกลียดแต่ว่าไม่ได้รู้ว่ารักรู้อันนี้รู้อยู่แล้วว่ารักเข้าใจฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยก็รู้แล้วไงก็รู้ว่ารักก็รู้แล้วก็เข้าใจแล้วไงคือเรายังหวังดีต่อกันได้เหมือนเดิมอย่าให้มันถ้าสมมติมารีไม่อยากให้มันไปถึงจุดที่แบบเราต้องเกลียดกันอะเข้าใจปะเราจะไปเกลียดกันได้ไงมารีเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีใส่กันเลยนะถูกไหมยกเว้นที่แบบว่าเออมารีมารีพูดเรื่องไม่ดีกับเฉินเฉินก็โอเคไม่อะไรเฉินก็มองผ่านไปเพราะอย่างที่บอกว่ามันโชคเข้าภาษาแล้วอะเฉินก็พยายามละจากเรื่องพวกนั้นแล้วไงเฉินก็พยายามลืมๆมันไปอะไรที่แบบมารีทำไม่ดีเฉินก็เออช่างมันเถอะต้องไม่ทำอะไรที่ไม่ดีหลายเรื่องลูกใหญ่เล่าเลยเล่าดีกว่านี่หนูชอบเอาแบบเรื่องเก่าๆมายึดติดเข้าใจไหมแล้วปัญหาคือก็ชอบพูดจาไม่ดีเข้าใจป่ะชอบขัดใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยใจอะป้าแล้วหนูคิดว่าป้าไม่ฝังใจเหรอลูกพอจะฝังใจพอมีหนูพูดป้าก็วนกลับไปอยู่จุดนั้นอีกเข้าใจไหมหนูอย่าไปคิดว่าใครทำใครสิป้าเรื่องนี้ไม่แค่นั้นแหละอ่ะก็ยอมรับว่าเออก็รู้สึกดีอยู่ก็ไม่ได้ว่าเออไม่รู้สึกไม่ดีรู้สึกคือรักเหรอก็รู้สึกดีอ่ะก็รู้สึกดีก็รู้สึกดีแต่ว่าที่มิ้นมาคุยวันนี้มิ้นไม่ได้มาขอนะป้ามิ้นมาบอกให้รู้ไว้ป้าก็ไม่ได้มาห้ามนะป้าก็แค่พูดให้รู้ไว้เหมือนกันสู้ๆนะมิ้นดูดิโลกเบี้ยวไปหมดแล้วกลายเป็นคนดูดิไปให้กำลังใจมิ้นหนูอีกป้าโคตรงงเลยพยายามอดทนอยู่หนูพยายามพูดกับตีนเสมอว่าเดี๋ยวป้าก็โตแล้วกับบีหนูเหรออืมก็เฉินเมื่อไรจะโตลูกโตแล้วนะพูดออกมาได้ไม่เดี๋ยวนี้โลกมันถึงผิดเพี้ยนไม่ได้ขนาดนี้นะเฉินไม่เข้าใจโลกของเฉินมันผิดบิดเบี้ยวไปหมดละโอ้ไม่ถึงพูดจาแบบนี้นี่มาคุยกันดีๆนะเนี่ยก็คุยดีๆก็เนี่ยก็พูดดีๆด้วยว่าแบบถ้าเฉินยังไม่เปลี่ยนตัวเองอ่ะมันอาเฉินจะไม่เจอใครที่เขารักอาเฉินแล้วนะเฉินก็มันไม่คือต้องเข้าใจก่อนว่าเฉินเปลี่ยนตัวเองมาเยอะแล้วเปลี่ยนจนแบบว่าเปลี่ยนจนเฉินไม่รู้ว่าตัวเฉินเองเป็นยังไงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็ใช่ไงอาเฉินก็ต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้ยตัวเองกำลังทำอะไรอยู่คืออาเฉินเป็นยังไงกับใครไม่รู้แต่แบบจริงๆกับครอบครัวมันควรจะเป็นเรื่องที่อาเฉินรักษาไว้แต่อาเฉินทำลายมันด้วยมือตัวเองไปแล้วอ่ะเฉินไม่ทำลายตอนไหนเนี่ยหมายถึงในฐานะของแม่ของยูนาฮานะไม่เฉินไม่เคยไปทำให้ลูกหรือแบบวาริรู้สึกไม่ดีเลยนะยูนามีคุยกับใครอยู่วันเนี่ยเดี๋ยวก็ตัวแล้วมิ้งป้าก็เคยทำให้หนูรู้สึกไม่ดีตั้งหลายรอบหนูอย่าไปมองที่มุมไม่ดีสิลูกมันป้าทำอะไรมันดีทุกเรื่องลูกป้าก็พูดไม่ได้สิว่าป้าไม่เคยทำอ่ะไม่ก็อาจจะป้าจะพูดไม่ดีกับหนูไงถูกไหมล่ะลูกแต่ป้าทำไงแค่ป้านอกใจนี้หนูก็รู้สึกไม่ดีแล้วทำไมครอบครัวนั่นไงเห็นไหมปกติไม่ได้หนูอย่าไปคิดอย่างนั้นสิมันคือทดสอบสังคมไงลูกก่อนป้าจะเข้าทางธรรมป้าก็ต้องทำให้มีหนูละจากทางโลกได้ก่อนเข้าใจไหมนี่ป้าหวังดีทั้งเลยเนี่ยทุกอย่างที่ทำให้นี่มีแต่เรื่องดีแล้วเนี่ยถ้ามะลิยังไม่แบบว่าเขาเรียกว่ายังยึดติดอยู่สุดท้ายใจของมะลิก็จะติดอยู่ตรงนั้นถูกไหมตอนนี้ใจมะลิไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นแล้วอาเฉินเห็นไหมล่ะสุดท้ายแล้วทั้งหมดที่ทำมามันก็ส่งผลแล้วจริงๆถูกส่งผลละเห็นไหมเฉินบอกแล้วว่ามันต้องมีเรื่องดีๆบ้างแหละมะลิต้องคิดได้สักวันบ้างแหละใช่มะลิคิดได้แล้วจริงๆอาเฉินเห็นไหมล่ะถ้ามันจะกลับมารักกันไม่ได้เลยหรอมาทีหนูก็รู้สึกไม่ดีไปเรียนเนี่ยเพื่อนก็รอพ่อแม่ไม่รักหนูอย่าไปคิดอย่างนั้นลูกหนูอย่าไปคิดอย่างนั้นสิอันนี้มีหนูครับใช่ป้าคิดแบบหนูว่าป้าไม่อยากทำให้ลูกมีโดนคนอื่นล้อเดี๋ยวดูมีหนูทำดิ
คิดเอาแล้วกันเขาไม่คิดถึงหนูเลยนะเนี่ยคิดถึงตลอดแหละลูกคนเดียวมาตลอด3ปีหนูก็รู้ถูกไหมนี่ทำเต็มที่แล้วในทุกอย่างถูกไม่จริงมีไม่เสียใจเลยเพราะว่ามีทำเต็มที่แล้วจริงๆอ่ะรู้อย่าไปคิดอย่างนั้นลูกไม่จริงจะบอกว่าเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงแล้วดีกว่าแต่ตอนนี้ก็ยังแบบหวังดีต่อกันได้เหมือนเดิมตระกูลมารีก็ไม่ซื้อใครเลยเพราะว่าตกลงกับอาเฉินแล้วว่าจะซื้ออาเฉินรู้แต่นี่มารีก็เป็นคนละส่วนแล้วเนี่ยมันเรื่องของธุรกิจก็ว่ากันสิอย่าไปคิดตรงนั้นสิอันนี้เรื่องของลูกสิเรื่องของลูกก็แต่ว่ายังไงมารีว่ายูนาต้องเข้าใจมารีอยู่แล้วอะเพราะว่ายูนาก็เห็นมาตลอดว่ามารีโดนอะไรบ้างไม่จริงใช่ไหมลูกว่าเฉินต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงณขณะที่ป้าเวลารอยยิ้มก็แค่คอยมอบรอยยิ้มให้มัมมี่เสมอปกติป้าคอยแจกรอยยิ้มตลอดลูกป้าเวลาดิอย่าใช้คำว่าล่าสิลูกมันดูเหมือนพวกนักล่าดูอมหิตเกินไปป้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่หนูไปมองอย่างนั้นล่ะลูกป้าทำให้เห็นเองทั้งนั้นฮานะยังพูดเลยล่าสุดป้าคุยกับฮานะตอนที่ไปเจอกันที่ต่างประเทศก็เขาฮานะก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะลูกใช่หรอใช่จริงหรอมิเดินจริงพูดว่าอะไรนะลูกฮานะเคยพูดมาว่าป้าเป็นคนดีฮานะชอบพูดตลอดเลยว่าป้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนเหี้ยไม่จริงอันนี้ไม่จริงแล้วเพราะว่าตลอดเลยเวลามีคนมาด่าป้าว่าเหี้ยฮานะก็จะพูดกับหนูเสมอว่าเขารู้ได้ไงว่าป้าเราเหี้ยอันนี้ก็แสดงว่าพอเรียกว่าจะพอชมกันบ้างถึงป้าจะเป็นยังไงหนูก็เป็นลูกหนูก็ไม่แต่หนูไม่ได้ด่าหนูแค่ก๊อปมาคำพูดเข้าใจลูกพอทนบีขอทนซีอันนี้หนูฉลาดขึ้นแป๊บนึงโทนบางแคโทรมาฮัลโหลมาไงโทนทำอะไรอยู่พี่คุยกับมาริกับยูนะอยู่ทำอะไรอยู่ไหนเดี๋ยวส่งจีให้โอเคเอางี้ฉันขอลองภูมิมาริกแค่อย่างเดียวอยากรู้ว่าทั้งหมดที่แบบว่าเฉินทำให้อ่ะมาริโตขึ้นแล้วจริงๆหรือยังถ้าเวลามาริจะลอกขนหนูมาริต้องทำยังไงอ่ะขอ3ขั้นตอนเอาแค่นี้เลยเอาแค่นี้เลยถ้าจะลอกขนหนูต้องทำยังไงไม่ทำสงสารมันไม่โตขึ้นเลยสักนิดมันเลยไม่ได้โตขึ้นเลยไม่คือพอจะรู้วิธีลอกแต่ว่าไม่ลอกอ่ะนั่นไงมันเลยไม่ได้โตขึ้นเลยไงเอาน้ำร้อนราดแล้วก็ลอกเอาช้อนขูดเอาดิผิดทำไงอ่ะเอาลงน้ำร้อนที่เป็นน้ำเทียนแล้วมันจะลอกขนออกพร้อมกันหมดแล้วจะเป็นเนื้อขาวๆถึงเวลามาตากแดดเอาไส้ออกผมจะอ้วกไม่เห็นภาพเขาลอกทำไมอ่ะมะลิไม่ได้โตขึ้นเลยแต่เอานะผอวันนี้มันสอนกันไม่ได้อยู่แล้วแป๊บนึงขอเยี่ยวแป๊บนึงนะปวดเยี่ยวเยี่ยวดีครับเยี่ยวดีครับสวัสดีครับเป็นไงไม่สบายดีขึ้นแล้วหรอดีขึ้นแล้วฮะแต่เพียงเท่าไหร่หนักกว่าเดิมทำอะไรกันครับเตะบอลแล้วตะโกนหรอไม่ใช่เหมือนไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้วแล้วโอ้แต่ไปทีอย่างนั้นมันไอ้นี่อยู่แล้วเนอะมันแบบว่าเหมือนอะดรีนาลีนหลั่งอะแล้วมันก็ใช้ออกแรงเต็มที่ใช่ไหมเนอะมันฟิตเกินเหตุอะกล้ามเนื้ออักเสบปะน่ะไม่ครับไม่เริ่มชินแล้วแต่ก็แบบว่ามันก็ยังห่วงอยู่แต่จริงๆก็ควรออกบ่อยๆอันนี้แล้วแหละเดี๋ยวก็ชินแล้วทำอะไรกันนี่นี่บ้านหนูยืนเยี่ยวอยู่อันหนูเราคุยครอบครัวเหรอมาคุยกับเขาว่าอยากจะชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์กับเขาไปเลยอ่ะว้ายหมายถึงว่าเราน่าจะเป็นได้มากกว่า
ว่าแบบพ่อแม่อยู่นะฮานะไม่ได้แล้วอ่ะเขาเต็มไหมก็เลยแบบอยากให้มันชัดเจนไปเลยว่าเราเป็นคนที่หวังดีต่อกันนะลิงว้ายอ่ะมาละตะกี้นั่งทำไมอ่ะเช็ดยังพี่มันชัดขมิบชัดขมิบครับใช่ใช่ใช่สะบัดชดสะบัดให้ออกมาต้องนั่งลงไปด้วยเหรอชัดรู้สิชัดรู้สิใช่ใช่ใช่มันติดไงฉันไอ้กางเกงมันรัดรูปเมื่อไอ้ข้าวกินดูดิหอเอาที่หอจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็พูดไปหมดแล้วก็แค่จะมาหอแหละหวังว่าจะเข้าใจเอานะเอานะเข้าใจอยู่นั่นทำอะไรอ่ะเหนื่อยฉี่แล้วลูกฮัลโหลครับฮัลโหลวายไอ้บาอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับกูอยู่ไหนก็ได้กูโตแล้วอยู่ไหนครับพี่ทำไมจะเอาอะไรหาครับอะไรนะเดี๋ยวอยากไปหาครับพี่หลวงปู่มาหากูทำไมวะก็ไปหาเฉยๆครับพี่เออๆเดี๋ยวส่งจีให้ได้ครับใครมานะหลวงปู่จะมาหาบอยบาบอกโอ้จะมาหาเอาหน้าไงเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นแหละนะลูกดีขึ้นยังไงก็ป้าก็บอกหนูไปหมดแล้ววิธีการลอกขนหนูพุกอ่ะมันต้องทำยังไงแล้วหนูจะลอกขนหนูไปทำไมอ่ะอนาคตเราไม่มีอะไรแน่นอนหรอกลูกหนูต้องรู้ไว้หมดอ่ะวิชาชีพใช่หนูต้องเข้าใจด้วยลูกวิธีการลอกขนหนูพุกมันทำให้ปลาคิดอะไรได้หลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องความอดทนว่าอะไรบ้างความอดทนทั้งทำให้ปลาเข้มแข็งขึ้นทำให้จิตใจของปลามันพอจะแบบว่าอดทนกับอะไรได้นานๆอ่ะจริงๆนะมันเปลี่ยนชีวิตปลาไปเยอะเลยเอาเป็นว่าฉันสรุปได้ไหมว่าตอนนี้ที่มารีมาคุยเนี่ยมารีต้องการอะไรก็จะบอกว่ารู้สึกดีกับฉันไงอันนี้ที่แบบจับแบบประเด็นหลักๆมาเลยนะขอว่ะอยู่นะเนื้อใช่ป่ะเนื้อเลยใช่ป่ะเนี่ยป้ารับฟังอยู่ป้ารับฟังทุกคำพูดแต่ป้าแค่ไม่รับรู้อันนี้เนื้อๆเลยนะเอาเป็นว่าไม่ว่าฉันจะแสดงออกมายังไงอะข้างในนะฉันต้องรู้ว่ามันนี้จะสื่ออะไรละกันวันนี้ก็ขอให้มันเป็นอย่างที่มันควรเป็นละกันนะก็รู้แล้วก็รู้แล้วพูดก็รู้แล้วก็พูดไปหมดแล้วไงก็บอกเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็บอกไม่เข้าใจไปแล้วผมพาพี่เลี้ยวผมมาหาพี่ครับคุณมาลีสวัสดีครับมันอยู่แล้วนะชีวิตมาลีสดูนี่ถ้าคนที่เขาเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วอะไอ้บางกูถามหน่อยถ้าน้ำท่วมวัดแล้วพระไม่อยู่จะต้องทำยังไงไปนะเพื่อนถ้าน้ำท่วมวัดแล้วพระไม่อยู่ต้องทำยังไงให้ชีวิตดิเป็นไงทุกคนเขาโตกันหมดแล้วมะลิเขามูฟออนกันหมดแล้วก็นี่ไงมะลิก็มูฟออนแล้วไงแต่ความรู้สึกมันยังอยู่ที่เดิมแหละเข้าใจเราก็เอาความรู้สึกอยู่ตรงนั้นอยู่นั้นไว้แหละมะลิต้องมูฟมะลิต้องเอาความรู้สึกมูฟออกไปด้วยเออรู้ไม่งั้นมันจะมูฟได้ยังไงล่ะถูกปะล่ะก็ถูกบังคับครับอย่าบังคับไม่ได้บังคับเลยนะอย่าบังคับกันเลยครับอันนี้คุยกันดีๆนะคุยกันได้ครับเขียนไม่ได้บังคับอะไรเลยนะอย่าบังคับกันนะเรื่องพวกนี้โอเคไอ้เฉยเข้าใจมันนี้ตลอดนะเฉยไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรเลยนะอันนี้คุยก่อนนะ
ไปบางแล้วกูถามมาริไปแล้วว่าวิธีการทำแบบว่าลอกขนหนูพุกทำไงมาริตอบกูไม่ได้ยังไงนะเพื่อนวิธีการลอกขนหนูพุกกูถามว่ามาริกับยูนะรู้ไหมเขาตอบกูไม่ได้นั่นหรอคะยิ้มยาวกว่าไม่ใช่คิดดูดิยูนะแล้วหนูทำอะไรนะลูกหนูเก็บเบคอนผัดชีสมานี่มายืนนี่มาดีๆเอียนเยี่ยวใครสอนนะพ่อมานั่งดีๆลูกเขาสอนเลยเดี๋ยวโทนี่พกซอสพริกมายุ่งอีกไปนั่งให้ดีพี่สอนลูกยืนเยี่ยวโคตรเฟี้ยวมึงจะบ้าหรือเปล่าแล้วนี่คือมาริพยายามใช้ดนตรีบำบัดอยู่เหรอรีล่าสุดเฉยไปเจอหมอมาหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเราเศร้ามากๆต้องใช้ดนตรีบำบัดอะไรนะใช่ใช่ไหมใช้ดนตรีบำบัดอยู่ว่าแล้วเนี่ยใส่หูฟังอยู่กะแล้วหมอว่าหมอบอกว่าคนเราถ้าเจอเรื่องร้ายแรงมาแบบว่าที่มันกระทบกระทั่งต่อจิตใจอ่ะเขาต้องใช้ดนตรีบำบัดอันนี้หมอที่โรงพยาบาลแนะนำมาเลยนะมันเกี่ยวเรื่องอะไรพี่เขาได้บอกไหมก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่าเราแบบผิดหวังกับอะไรสักอย่างอ่ะก็ต้องใช้ดนตรีบำบัดเขาว่ากันนะที่แบบค้างค่าในใจใช่ไหมก็ประมาณนั้นอ่ะตีไปด้วยใช่ไหมใช่ก็เลยเขาก็เลยบอกเขาต้องใส่หูฟังเพื่อฟังเพลงตลอดเวลาเพราะว่าเขาต้องใช้ดนตรีบำบัดเขาอันนี้จ่าชิบหายในชีวิตโคตรคลาสสิกเลยว่ะจริงพี่นะหลังแต่ถ้าสมมติเขาไม่ฟังเพลงเขาจะได้ยินเสียงคนคนนั้นเรื่อยๆมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งเหมือนเขาเหมือนแบบเขายังยึดติดอะกับอะไรเดิมๆอะก็ด้วยพี่เจ็ดฟังเพลงไหมไม่เล่ามาลิไม่อยู่จุดเดิมแล้วพี่เคยฟังอะน้องแต่ว่าโลกของพี่ไม่ต้องการให้มันมีเสียงดนตรีแต่ต้องการมีอะไรพี่ต้องการให้มีเธอหวานจี๊ะอร่อยเต็มรสช็อกโกแลตเธอคนนั้นแล้วกันนะถ้าเฉยเธอคนนั้นก็อยู่ตรงหน้านั่นแหละจะไปหาเพื่ออินอ่ะสุดว่ะสุดปอกกระลอกแพ้อยู่แล้วกลัวตามนั้นแหละอะไรคือตามนั้นแหละหมายถึงว่ามารีพูดไปหมดแล้วอาเฉินรู้แหละลึกๆอ่ะเออรู้ รู้ว่าอะไรรู้ว่ารู้สึกดีเข้าใจแล้วเข้าใจมูฟออนไม่ได้ใช่ไหมเฉินก็ยังอยู่ที่เดิมแหละไม่ต้องห่วงมารีไม่ต้องคิดมากเลยหันมาเมื่อไหร่ก็เจอสัญญาว่าเฉินจะยืนแล้วแบบว่าจะพยายามทำให้มันแบบดูขี้เหร่ขึ้นหน่อยๆแต่ว่าจะยืนเฉยๆไม่วิ่งไปไหนหรอกสบายใจได้ก็ยืนเฉยๆเลยยืนแบบเดิมๆไม่แบบไม่ได้แอคไม่ได้อะไรนะก็หันมาเมื่อไหร่ก็เจอแค่นี้มันจะเดินไปถึงขนาดไหนจะวิ่งไปถึงขนาดไหนก็นั่นแหละไม่ได้หรอกหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่ฉันจะไม่ทดสอบจิตใจวันนี้แล้วใช่ไหมเฉินจะไปทำอย่างนั้นทำไมแล้วก็ทดสอบไปหมดแล้วมาริเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วเหลือแค่รอให้วันที่แบบว่าทุกอย่างมาส่งผลให้มาริเติบโตขึ้นแค่นั้นเองเราต้องเติบโตคนเดียวเหรอพี่คือพี่โตไปก่อนแล้วอะเดี๋ยวมากก็แค่เจอที่ปลายทางแค่นั้นเองเฮ้ยทางช้างเผือกเหรอหวานเจี๊ยบจังแกรู้เหรอโกโบริทำคุณมารินเหรอทำซะมีอะไรก็ให้มารีถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เหมือนเดิมนะฉัน
เราก็ไปเที่ยวครอบครัวก็ไปเที่ยวได้เหมือนเดิมบอกอยู่นะมาลิได้เหมือนเดิมทำหน้าที่เหมือนเดิมฉันก็ว่างตลอดแหละแค่มาลิกับอยู่นะก็บอกแค่นั้นเองว่างตลอดอยู่แล้วก็เห็นอยู่ไปกันเลยวันนี้ฮานะอ่ะผมไม่รอฮานะไงไม่เคยไปดำน้ำก็ไปดำน้ำก็รอฮานะด้วยสิไปดำไม่ใช่หรอเอางี้ไปหานะกลับมาแล้วเราไปดำน้ำพร้อมกันโอเคไหมอ่ะอันนี้เอาตกลงไว้ก่อนเลยใครไม่ไป3ล้านเอาไหมล่ะให้ครอบครัวเอาไหมเอาดีลรับเปล่ายังไงเนี่ยรับปากอ่ะอยู่นะรับมานี่ว่าไงหมายถึงเที่ยววันนี้เหรอฮานะกลับมาเนี่ยไม่ได้ฟังเลยอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันมาริไม่ได้สนใจเลยอ่ะมาริไม่ได้มองครอบครัวว่าจะเป็นยังไงซะด้วยซ้ำอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจเขามองอะไรอยู่คือเขามัวแต่มองพี่แล้วแบบคือพี่ไม่เข้าใจว่าคือจะมัวแต่โฟกัสพี่เพื่อคือมาริต้องเข้าใจก่อนว่ามันต้องโฟกัสจากอื่นบ้างไหมไม่ใช่แค่แบบว่ามันจะมีแต่เรื่องฉันตลอดเวลาเข้าใจป่ะเพราะว่าฉันก็แบบฉันพยายามแยกแยะนะว่าเอ้ยแก๊งส่วนแก๊งครอบครัวส่วนครอบครัวมันเรื่องมาริก็ส่วนมาริแต่ไม่ใช่ที่แบบมาริจะมัวแต่โฟกัสเฉินอย่างเดียวแบบเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะคือบางทีมันใกล้จนเกินไปแล้วแบบว่ามาริไม่ได้โฟกัสอย่างอื่นอ่ะมันก็ทำให้มาริคิดเยอะไงโอเคเดี๋ยวถ้าฮานะกลับมาเดี๋ยวเราไปเที่ยวครอบครัวกันใช่เนี่ยเห็นไหมล่ะต้องให้พูดก่อนถึงจะดีขึ้นก็เป็นอย่างนี้ตลอดไม่แบบนี้ทุกครั้งอ่ะเป็นเรื่องขึ้นไงพี่แล้วก็ชอบทำให้พี่ต้องแบบพูดอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกไม่ดีแล้วพอรู้สึกไม่ดีก็มาหาว่าแบบเอ้ยพี่ไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยคือโอ้ยแต่แค่นี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆมันนี่แค่เจ็บปวดฉันเข้าใจที่ฉันพูดอ่ะมันจี้ไงมันไปโดนใจไงมันทัดใจไงฉันรู้คือมันทัดพี่อยากทำไหมพี่ไม่ได้อยากทำเว้ยโทนี่แต่ถ้าพี่ไม่บอกเขาก็ไม่รู้เว้ยเข้าใจปะพี่มีหนวดตู้ล่างพี่ไปไหมมีหนวดตู้ล่างครับพี่บังไปไหมครับพี่บางพี่เป็นยังไงบ้างเอาง่ายมารีแค่จำไว้ว่าครอบครัวเราเฉินสบู่เสมอเฉินยังอยู่หรือเปล่าเฉินสบู่เสมอเฮ้ยแปลว่าอะไรครับพี่แปลมารีโตมารีจะเข้าใจแสดงว่าโทนี่ก็ยังไม่โตใช่ไหมนี่ต้องให้คนโตพี่บางพี่พี่บางพี่พี่บางมึงตอบเลยเพื่อนน่าจะสูบบุหรี่อยู่ไม่ได้ฟังไม่ติดต้องคิดคืออะไรนะพี่ขออีกทีให้บอกไปแล้วว่าคือให้มาริรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าพี่อ่ะกับครอบครัวพี่สบู่เสมอเกี่ยวอะไรอ่ะสบู่ใบหนูโตหนูจะเข้าใจเองลูกปลาโตมากหรอเฮ้ยเอาปลาก็ไม่ได้โตมากหรอกปลาให้เจอหลายอย่างมากลูกนกแก้วอะไรนี้ทุกอย่างมันรอหลอมปลาสบู่รักมานกแก้วยังแหวกอ่ะเห็นไหมล่ะมันยังยึดติดกับสิ่งเก่าๆอยู่เลยใช่เขาไม่ได้โฟกัสเลยเขาหมดแต่โฟกัสอะไรพวกนั้นน่ะถูกต้องแล้วโฟกัสอะไรจริงๆเขาโฟกัสอะไรอยู่เหมือนเดิมแหละหมดแต่โฟกัสเรื่องพี่ไงจนตัวเองไม่เป็นตัวเองจนเขาไม่เป็นตัวเองแล้วนะเว้ยถ้าถามพี่อ่ะจริงถ้าสมมติเขาถอดหูฟังเลยเนี่ยที่เขาฟังเพลงอยู่บำบัดอ่ะเขาจะได้ยินเสียงประมาณไหนพี่พอรู้ปะคิดถึงเฉินว่าคิดถึงเฉินว่าแบบเนี้ยตลอดเสียงจะวิ่งในหัวเขาตลอดเข้าใจได้เลยอ่ะคนที่ยังแบบว่ายังรักยังห่วงนะแล้วก็แบบว่ายังรออยากกลับไปแล้วก็เทคแคร์แล้วก็โฟกัสคนเดียวอ่ะไม่ใช่ไงไม่วินอาเฉินเขาเข้าสู่ทางธรรมแล้วตอนเนี้ยวินอย่าพาเขาออกมาเขาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเขาจะเข้าสู่ทางธรรมจริงไหมอาเฉินอ่ะทำอะไรพี่ทำใจให้ไม่โฟกัสมะลิสิ่งเราเรียกสิ่งที่พี่ทำอยู่แล้วถ้าเกิดพี่มัวแต่โฟกัสมะลิกับครอบครัวพี่ว่าอ 3-5 เลือกธุรกิจพี่คงคิดไม่ออกอ่ะเข้าใจพี่
อา35ก็สวยดีนะถ้าเป็นสีน้ำเงินอ้าวไม่พูดเงี้ยลูกไม่พูดงั้นน่ะปานเป็นสีขาวสวยกว่าเพราะว่าสีขาวมันดูดีนะลูกสีน้ำเงินมันก็เท่ๆนะหนูคิดดูซิว่าถ้าเกิดหนูนั่ง R35 ไปเที่ยวกับปานี่มันจะสนุกขนาดไหนลูกคิดดูดิถ้าสีน้ำเงินก็ได้เหมือนกันนี่สีน้ำเงินไม่สวย R35 ไม่ควรจะเปื้อนเลือดตรงนี้ว่าเออเนาะถูกมั้ยนะพี่แต่ว่า R35เปลี่ยนสีเป็นน้ำเงินก่อนใช่ป่ะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรก่อนก็ได้แล้วก็จบที่สีขาวก็ได้มันก็อย่างงี้ก็โอเคแสดงว่ามันต้องย้อมสีแดงมาเยอะมากๆก่อนที่จะมาเป็นสีขาวมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมันก็ทำสีกันได้ของพวกเนี้ยสีมันไม่ว่าอะไรมันจะเลอะมันก็เปลี่ยนกันได้สีมันก็ทำใหม่ได้ถูกไหมล่ะลูกใช่ไหมฮะนะเอ้ยอยู่นะจำใจเสียโคตรจำใจเลยสวยกว่าอันนี้ไปเห็นด้วยใช่ตูป้าสวยก็เหมาะกับหนูนะเหมาะกับสีน้ำเงินนะได้ถ้าตามป้านะตูป้าเลยโหสีน้ำเงินสวยเลยถูกแล้วหมอกับหนูขับด้วยหมอกแก๊งหนูอีโก้สบายถูกโคตรเข้าถ้าป้าได้R35ไปนี่จะได้ลองนั่งไหมอะไรลูกนี่จะได้นั่งกับป้าไหมR35นั่งสิหนูก็ได้นั่งทำไมคนนี้ก็ได้นั่งทำไมป้าจะไม่ให้นั่งล่ะถูกไหมวะเงินหนูต้องการบ้างอยู่แล้วหนูมองป้าใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่หนูไม่มองว่าป้าใจร้ายเต็มปากเลยพี่หิวเลยวันนี้ไม่กินข้าวเหรอกินข้าวยังกินแล้วแล้วอยู่นะหนูกินข้าวยังลูกหนูกินแล้วค่ะโทษนี่น่ากินมาแล้วกินแล้วค่ะปันดูเหนื่อยหน่อยน้องเพิ่งได้กินข้าวเองใช่ลูกพี่ทำอะไรเหนื่อยวะชีวิตคือลูกอาเฉินอาเฉินยังแบบว่าอะไรยังหวังดีกับมะลิเหมือนเดิมใช่ไหมใช่แต่ไม่เคยหวัง C หวัง B หวัง F เลยนะแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีคนมาชอบมะลิอย่างเงี้ยอาเฉินจะช่วยเป็นกำลังใจให้มะลิปะถึงก็เป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วถึงเคยไปขัดขวางหรือไงถึงได้แต่ยืนมองแล้วก็หวังว่ามาริจะเจอคนที่เขาแบบดีกับมาริอ่ะถึงไม่เคยเข้าไปห้ามมันนะต้องดีเท่าไหร่พี่เอาดีๆได้ไหมถึงเคยเข้าไปห้ามหรอไม่ห้ามแต่ทำลายร่างกายอย่ามองกันดิก็ไม่เอาเราได้ไหมแบบนั้นได้ดีๆมันก็มีอย่าให้มันพังไปกว่านี้เลยความรู้สึกของเราอ่ะอาเฉินเนี่ยเรานั่งคุยกันแบบนี้สบายใจจะตายถูกไหมอาเฉินคุยกับสาวมาเกี่ยคนมะลิมั่นใจว่ามะลิน่าจะทำให้อาเฉินสบายใจที่สุดละถูกปะก็ถูกหรือพูดก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เรายังนั่งคุยกันได้แบบนี้มะลิว่ามันก็ดีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบเดิมเลยอาเฉินเฉินก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วไงเฉินก็บอกเฉินแล้วทดสอบแล้วเพราะมะลิอย่างที่บอกถ้ามันยังไม่โตถึงก็ต้องทดสอบให้มะลิเติบโตขึ้นไปในทิศทางที่มันถูกมันควรแต่ตอนนี้มะลิรู้แล้วว่าลอกขนหนูพุกยังไงเพราะฉะนั้นมะลิโตแล้วโอเคไหมงั้นลอกขนหนูพุกทำไงเอาไปจุ่มเทียนแล้วไงต่อแล้วก็ลอกออกแล้วไปตากแดดผิดมะลิดึงเอาไส้มันออกเห็นไหมล่ะจริงๆแล้วมะลิไม่ได้โตขึ้นเลยอ่ะมะลิยังมองข้ามมันอยู่เลยอ่ะกับอะไรเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยมะลิยังไม่เอาไส้มันออกเลยอ่ะแล้วก็ไปตากแดดไม่ทันแล้วมันก็จะเหลือแต่เนื้อขาวๆมันไม่ทันแล้วไงมันแก้ผิดอยู่เลยใช่มะลิยังมองข้ามมันอยู่เลยถูกไหมเนี่ยแล้วมันจะเอาไปทอดได้ไงถ้าไส้มันยังอยู่อ่ะมันก็จะเหม็นเน่าใช่แล้วทำไมถึงไม่กินไส้มันอ่ะไส้มันกินไม่ได้แล้วคิดถ้าเกิดว่าจะเอาไปทอดหรือจะเอาไปซีนอ่ะมันจะส่งออกไม่ได้พวกหนูพวกกินอะไรมาคิดไม่รอบอ่ะคือคิดไม่รอบจริงๆอ่ะลอกขนหนูพุกของมีขั้นตอนนึงไงถึงมันจะสำเร็จเหมือนกันได้ตากแดดเหมือนกันถูกแต่ความ
ความสมส่วนหรือความ 100% มันก็จะหายไปถูกต้องถูกต้องเนี่ยพวกนี้มันโตขึ้นแล้วเพราะเจอต่อยหมดแล้ววันนี้มันรู้หมดแต่ถึงต้องบอกก่อนแต่ถึงจะนี้จะลืมบอกว่าลืมลอกพวกไส้ในออกใช่ไหมแต่นี้จะมีคนคอยเตือนเนี่ยเช่นในเฉินที่แบบว่าจบการลอกคนหนูพุกไปแล้วถูกต้องอ่ะโทนี่กันพี่ถามหน่อยเตือนแรงไปหน่อยถ้าเองจะทอดไข่ดาวให้ไข่แดงอ่ะมันไม่สุกเองต้องทำยังไงถ้าทอดไข่ดาวให้ไข่แดงไม่สุกก็เอาไข่แดงออกมาข้างนอกก่อนพี่แล้วทอดไข่ดาวไข่เขาเก่งมากพี่สอนไปเองรับฟังจริงๆด้วยเนี่ยพี่อยากให้มารีได้แบบว่ารับฟังสักแค่ครึ่งเดียวอ่ะให้เขารู้ว่าวิธีการมันต้องยังไงอ่ะแต่เขาไม่เคยคิดจะแบบวันนี้ก็รู้ไข่ดาวอ่ะมันจะถามหน่อยถ้าเกิดมาริยาทอดปลาลงมาสักตัวต้องทำยังไงอ่ะทีละขั้นตอนเลยมันไม่ควรเอามาทอดมาริยังโมแต่มองแบบนี้อยู่เลยอ่ะทั้งนั้นที่คนจีนเขากินค้างคาวกันไปแล้วอ่ะมันไม่ได้หรอกมาริปลาลงมาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะสมมติต้องเฮียต้องยกตัวอย่างก่อนถ้าสมมติว่ามีติดเกาะคนเดียวใช่เฮียตายแล้วหรือปลาลงมาตัวเดียวนั่งมองหน้ามีอยู่มีจะไม่กินมันหรออืมไม่กินมีกินยาก็น่าทุ่มมันล่ะใช่ยอมกินหญ้าดีกว่าเห็นไหมล่ะจริงเนี่ยมันแล้วเมื่อไหร่มันจะเติบโตขึ้นนะวันนี้จะเติบโตขึ้นเมื่อไหร่ถึงก็ต้องเป็นห่วงนี้อยู่ตลอดหรือเปล่าถูกถึงมีบอกจะไม่กินปลาโลมานั้นนะมีคนอีกคนนึงที่ติดกับเราเหมือนกันโตยังไงปลาโลมาตอนนั้นก็ต้องโดนกินอยู่ดีเอางี้มารีลองบอกฉันหน่อยว่าถ้าเกิดมารีอ่ะต้องจุดไฟกลางป่ามารีจะทำยังไงไฟกลางป่ามาลิจะไปเอาเชื้อเพลิงมาก่อนพวกรังนกแล้วก็เอากิ่งไม้มาถูกันผิดยากละผิดทั้งหมดเลยพี่บอกไปมาลิแค่เอาไฟฉายขึ้นมาเปิดไฟมาลิจะได้ไฟทันทีเนี่ยมาลิไม่ได้มองตรงนี้เลยอ่ะมาลิแบบใช้คำว่าจุดไฟไม่พี่บอกจุดไฟไงก็จุดไฟไงเออพี่ลืมหยิบไฟฉายที่อยู่ในกระเป๋ามาไงมันไฟมันได้หลายความหมายมาริเนี่ยมาริไม่ได้มองให้มันรอบเลยอ่ะมาริมัวแต่มองในสิ่งที่มาริสนใจอ่ะมาริไม่ได้มองความเป็นจริงสักนิดอ่ะตอนนี้เขาโฟกัสอยู่อย่างเดียวไหมพี่ถือว่าเขาไม่สนใจโลมาสนใจหนูพุกเนี่ยแล้วมาริจะให้ฉันปล่อยไปได้ยังไงเข้าใจไหมเขาสนใจอะไรอยู่วะพี่ผมอยากรู้ว่ะลดเรื่องของฉันบ้างแค่นั้นเลยแล้วโอเคแล้วเติร์ดมาริเข้าใจหรือโตขึ้นฉันจะโอเคอ่ะไปฮะให้มาริทำตามทางที่มาริอยากจะทำมาริว่ามาริก็โตขึ้นเยอะแล้วแหละเพราะอาเฉินยังหรอกมาริยังมองอะไรที่มันมองแค่ถึงที่ตัวเองอยากมองเลยครับลูกป้าได้ฉายาสำรองมาจากไหนอ่ะไม่เกี่ยวกับมีนะลูกเนี่ยจริงๆอันนั้นมันเป็นเรื่องของนักฟุตบอลลูกฉายาอะไรนะโอเคสำรองมันเป็นนักฟุตบอลนี่ครับอันนั้นป้าคัดตัวนักกีฬาแต่ป้าคัดไม่ผ่านผมป้าหมดแล้วโฟกัสเรื่องของครอบครัวเราไงมันทำให้วันนั้นฟอร์มป้าไม่ค่อยดีโค้ชตุ้ยก็เลยดรอปฟอร์มป้าลงไม่เกี่ยวเลยลูกกีฬาล้วนโค้ชตุ้ยเดินมาบอกพี่วันนั้นป้าพี่ไม่สบู่ให้ทีมฟุตบอลเลยถูกพี่สบู่แต่ครอบครัวถูกที่เขาพูดตอนนั้นอะใช่ไหมเขาบอกว่าป้าไม่ได้ใช้เลน 3.7 เลยเข้าใจแล้วคัดกับโค้ชส้มๆแม้ตอนนั้นอะใช่ไหมแล้วแต่มาริแล้วกันไงปะมาริก็ยังติดกับอะไรพวกนั้นก็แล้วแต่มาริแล้วกันฉันก็ไม่อยากไปว่าหรอกนี่มาริโอเคที่สุดเลยโดนเอาคืนเลยป้าทำไมล่ะลูกมันเป็นอะไรลูกของคนที่ชื่อส้มๆอ่ะป้าแล้วไงลูกเหมือนเขาจะทำให้หนูเป็นสำรองเลยอ่ะมันชื่ออะไรลูกโดนเพื่อนๆล้อว่าหนูเป็นสำรองเหมือนพ่อชื่อจริงเลยลูกเจเจเหรอเจอย่างเดียวนามสกุลนะลูกโอ้โหคุยหากันตายเจอยู่ดำคิดพวกหมู่บ้านคนฮะเดี๋ยวป้าจะหาตัวมาละเคลียร์เรื่องนี้โอเคไหมลูกผมไม่อยากสำรองเหมือนพ่อป้าต้องไปแก้ข่าวนะไม่ต้องห่วงลูกหนูสบายใจได้
ถ้าหนูตับได้ให้หนูไปเรียน 3.7 อ่ะยังไงโค้ชตุ้ยก็ให้หนูไปต่อเชื่อป้าดิต้องไปหาเรียน 3.7 ที่ไหนอ่ะป้ามีให้หนูมั้ยมันก็ต้องไปร้านกล้องลูกแต่หนูไม่มีสตางค์ถ้าหนูยังไม่โตไงลูกถูกแต่หนูลอกหนูเป็นมาหนูลอกหนูเป็นก็เท่ากับว่าหนูโตแล้วหรือเปล่าอ่ะมันมีคำถามผู้ใหญ่พี่ถามอยู่นะสักเรื่องไปพี่อ่ะงั้นจะขอถามมะลิแค่ว่าถ้ามะลิมี7กับ3มันจะเป็นเท่าไหร่เป็นบอดผิด21ฮะคูณเลยอ่ะเพราะมีแต่คูณเนี่ยเอเจนต์นะมีแต่คูณเขาเลยเป็น1เลยครับมะลิไม่ได้รู้อะไรเลยเห็นปะมะลิไม่สนใจผลลัพธ์มันเลยอะมะลิสนใจในการพนันมันต้องเป็นเลขนี้อะทำไมไม่สองหนึ่งมะลิไม่สนใจเลยไม่สนใจสักนิดว่ามันมีแต่คูณมาเยอะแล้วไงเมื่อก่อนมะลิก็มีแต่คูณน่ะเหมือนกันแหละได้ยิ้มแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงตอนนี้แค่เพื่อนก็พอแล้วหมายถึงว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันได้ไงเอาย่าจบแล้วพี่กูให้พวกมึงของดีหัวยันด้วยหนูบอกอยากให้ครอบครัวเราดีต่อกันดูนะบอกแล้ว 50,000 ไม่พอหรอกป้าค่าตัวหนูแพงมากมากนะบอกว่าก่อน 50,000 ค่าตัวหนูแพงมากมันไม่คุ้มอาเฉินจ้างไปมันก็ไม่ได้อะไรหรอกใช่ไหมลี่รอบเนี้ยค่าจ้างอะไรป้าพี่ฉันจะไปจ้างอะไรทำไมมองอย่างนั้นน่ะไม่บอกไปเฉยๆเผื่อจะไปเสียเงินเสียทองมันเลยคิดว่าจะใช้เงินซื้อครอบครัวเรางั้นหรอคงไม่หรอกครอบครัวเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่มันไม่ได้ไปไหนก็ถูกก็เหมือนกันฉันก็อย่างที่บอกไม่ได้หันมาเมื่อไหร่ก็เจอเฉินแค่นั้นเองไม่ว่ายังไงก็จะหันมาก็จะเจอเฉินตลอดอันนั้นก็แล้วแต่ว่าถ้ามันจะหันมาแล้วมันจะยังไงแต่ถ้ายังไงมันหันมาก็เจอเฉินเสมอแค่นั้นเองเจอแบบไหนอ่ะก็อาจจะมียืนนัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังก็เจอเสมอแล้วอ๋อโอเคแบบนั้นมาลิชินแล้วล่ะหมายถึงว่ายืนนัวกับแก๊งอื่นเพราะว่าตีตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาจังหวะไหนมาแบบเอ้ยปัญหามันก็เข้ามาตลอดถูกไหมล่ะจำไว้ว่ามะลิหวังดีกับอาเฉินตลอดนะเหมือนกันกินเบอร์เกอร์ไหมให้เหรอขายดิบ้าหรือเปล่าโอเคงั้นไม่มีแล้วแหละก็พูดไปหมดแล้วครับอาเฉินพี่แม่ง 3.70 ว่ะแล้วก็โพแดงอ่ะมีแต่หัวใจอ่ะไม่มีแต้มครับน้องสุดท้ายคนมันมีแค่ใจอ่ะมันจะเอาอะไรไปสู้ถ้ามีใจจริงๆมันก็พอแล้วแหละแต่มันไม่มีมากกว่าตอนแรกอ่ะจริงเขามองแต้มเขาไม่ได้มองสีถูกละยังไงก็โดนกินอยู่ดียังไงก็โดนกินอยู่ดี
แล้วถ้าฉันเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อก็นี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องไปตีตะกูให้อ้วนแล้วก็เดี๋ยวได้นายเทขายตะกูอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้พี่ต้องคิดเลขพี่บวกลบหารได้ไหมเนี่ยพี่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยได้เลยมันยังได้แต่คูณอย่างเดียวอยู่เลยคิดเลขลำบากนะพี่ช่วงนี้งั้นไปขายสกูต่อไหมวันนี้ไม่กลัวละได้ก็ไม่กลัวก็คุยได้รีพูดหมดยังล่ะหมดแล้วครับโอเคเอาตามนั้นเข้าใจแล้วอ๋อจะถามว่าเงินที่นู่นมันรีหาครบแล้วนะให้คืนที่ใครอ่ะให้โทนี่ไงให้ผมก็ได้มีเดี๋ยวเจอที่นู่นค่าให้ได้ครับ 400,000 ใช่ไหมแล้วค่าหาไปเยอะเอาเหรอได้ปะมาลิ้นมากเลยมาลิเดี๋ยวก็จะมีวิธีกินปลาโลมาเองอืมตอนนี้กินปลากระเบนไปก่อนก็นั่นนะตอนนี้กินปลากระเบนไปก่อนก็นั่นนะมันไม่ได้หรอกลูกถ้าหนูคิดอย่างนั้นน่ะสุดท้ายเดือดโดนหางปลากระเบนแทงทะลุตัวแล้วหนูก็ตายลงถ้าตอนแรกหนูอาจจะไม่ได้ตายเลยหนูอาจจะรู้สึกมันชาๆสักพักหนึ่งไม่นานหนูก็จะเริ่มทำให้ไอความชานั้นมันก็เริ่มเป็นความเจ็บแล้วเลือดก็จะไหลออกไม่หยุดบริเวณหน้าช่องท้องแล้วหนูก็จะค่อยๆตายลงช้าเพราะเลือดหนูไหลหมดตัวนี่แหละลูกไม่เรียนรู้วิ่งพอดีลูกพี่เฉินสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องอยากกินมากเลยมาลิโชคดีใครให้กูปะพี่มาลิสวัสดีครับสวัสดีครับอยากกินมากล่ะไม่ไปให้กูทำไมให้กูก็ไม่ได้ตั้งใจเว้ยสวัสดีครับพี่ชายเล่นเปล่าสวัสดีครับเออสวัสดีหล่อรีบไอ้ซูอยู่ไหมอ่ะไอ้ซูมึงเหลือกับโค้ชไอ้พาชีปะมีดอกเดียวของตัวเองนะไม่ไอ้เหตุแต่ไอ้หลอบอกว่ามึงไอ้หลอมึงนัดยังอ่ะมึงอ่ะ